เปี้ยวเปี้ยวแก้วแก้วเราเจอวัตถุดิบแล้วครับผมมันคือหน่อไม้ครับหน่อไม้ขึ้นสูงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะฟันไปสัก 3-4 หน่อครับเอาไปทำเมนูเด็ดๆครับนี่ครับขึ้นสูงมาแล้วมีหลายหน่อเลยครับเป้าหมายของเราโอ้ขึ้นข้างในครับข้างในยอดสวยๆแก้วด้านนี้ก็มีครับขึ้นสูงชะลูดเลยครับผมเราเอาที่พอเอาได้ครับตรงนั้นก็ปล่อยให้โตครับให้เจริญแตกหน่อแตกโกไปครับอันนี้หน่อนี้สวยเลยครับผมไปเราไปเอากันครับเหมือนหน่อนี้เราก็ฟันประมาณขนาดนี้ครับผมประมาณลำต้นฟันประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปเผาแกงไปแต่งเอาอีกทีครับตกข้างในครับโอ้พระเจ้าจอดมีไหมแล้วระวังคลายมันด้วยครับเพราะมันมีขนคลายเต็มครับคลายหน่อไม้ครับหนังปลาครับหนังปลาเพลงแล้วโอ้พระเจ้าจอดระวังหนังปลาด้วยครับครับนี่ก็อีกหนึ่งนอครับผมพระเจ้าจอดฝันยากครับเราจะดันให้หักเลยครับผมหักไม่หักหักแล้วครับเดี๋ยวเวลาดึงงัดตังงัดงัดตังงัดตังงัดตังงัดครับงัดตังงัดงัดตังงัดตังงัดตังงัดนี่อย่างหนึ่งหางครับโอ้พระเจ้าจอดงัดตังงัดครับต้องจับนั้นครับอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราหามาได้ครับมันยอดมากเดี๋ยวเราเก็บใส่กระสอบปุ๋ยไปเตรียมทำเมนูเด็ดกันครับผม